ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดระยองค่ะสมาคมเพื่อนชุมชนนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่8ค่ะ5 CEO ของบริษัทที่ก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชนนะคะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะเดินหน้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศค่ะการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของ CEO 5บริษัทที่ร่วมก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชนเป็นการตอกย้ำการเดินหน้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนายกสมาคมเพื่อนชุมชนมั่นใจเดินหน้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปี2562ครบสมบูรณ์พร้อมขยายภาคีเครือข่ายผลักดันจังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ1ใน15จังหวัดนำร่องของประเทศเราดูแลอันดับแรกนี่ดูแลโรงงานนะครับเพื่อให้เกิดโรงงานเชิงนิเวศที่เราจะให้ทุกโรงงานเนี่ยสามารถดูแลตัวเองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ให้กระทบสังคมไม่ให้กระทบชุมชนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการสร้างเครือข่ายต่างๆเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งประกอบด้วยโรงงานเชิงนิเวศแล้วก็ต้องมีชุมชนเชิงนิเวศโรงเรียนเชิงนิเวศด้วยซึ่งตอนนี้เราก็สามารถสร้างองค์รวมเนี่ยออกมาได้แล้วก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วสมาคมเพื่อนชุมชนเนี่ยจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างไรบ้างคะปีหน้านี่นะครับอย่างน้อยก็คือสมาชิกเนี่ยที่ยังขาดอีก16โรงงานเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองโรงงานเชิงนิเวศครบ 100% นะครับแล้วก็เราจะทำเรื่องโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโรงงานที่เป็นเพื่อนบ้านถ้าเขาอยากมาทำทางสมาคมเพื่อนชุมชนก็จะใช้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยครับไปช่วยเขาให้ความรู้ให้ดูตัวอย่างหรือให้คำแนะนำต่างผลักดันให้เขากลายเป็นโรงงานเชิงนิเวศได้โดยเร็วนะครับนั่นคือมิติในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมและมิติด้านของสังคมและชุมชนล่ะคะชุมชนนี่เราก็ยังดูแลชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมิติหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องอาชีพสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดีรวมทั้งเรื่องการศึกษาด้วยเพื่อต่อยอดแล้วเราต้องการให้ลูกหลานชุมชนในนี้นะฮะมีศักยภาพเพราะนั้นเขาต้องได้รับการศึกษาที่ดีคนไหนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาก็มาขอที่เพื่อนชุมชนได้นะครับสิ่งมุ่งหวังของสมาคมเพื่อนชุมชนเนี่ยสุดท้ายแล้วคืออะไรคะเราต้องการความยั่งยืนนะครับอุตสาหกรรมเติบโตชุมชนต้องเติบโตด้วยเราถึงจะอยู่ด้วยความยั่งยืนเกื้อกูลกันกลุ่มปตท.ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งของสมาคมเพื่อนชุมชนนะครับวัตถุประสงค์เราก็คือว่าการทำกิจการให้ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนชุมชนแล้วก็ภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่จะให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็นำเอาความเป็นห่วงในสังคมชุมชนสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของชุมชนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับในส่วนของโรงงานในกลุ่มปตท.เองนะครับวันนี้เนี่ยเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้โรงงานเนี่ยเป็นอีโคแฟคทอรี่นะครับก็คือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบเชิงนิเวศที่ยั่งยืนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เกือบจะครบ 100% แล้วนะครับก็ยังเหลืออีกไม่กี่โรงงานก็มีความมุ่งมั่นจะต้องทำให้ครบ 100% ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนชุมชนของชาวระยองนะครับในการที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความแข็งแรงเศรษฐกิจมีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เพื่อให้จังหวัดระยองเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุดครับสแน็คบาร์ที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะและนี่คือการส่งเสริมจากเพื่อนชุมชนนะคะสิ่งที่เพื่อนชุมชนเข้ามาแนะนำให้ความช่วยเหลือนี่คืออะไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะตั้งแต่นำทีมเกาะกกไปหามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแปลจากข้าวถุงเป็นสแน็คบาร์แสดงว่าเกาะกกเองเนี่ยมีวัตถุดิบก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ทางเพื่อนชุมชนมาแนะนำให้ทำเป็นสแน็คบาร์ด้านการตลาดเป็นยังไงบ้างคะเราก็วางตามร้านกาแฟทั่วไปในระยองแล้วก็ที่กรุงเทพก็จะมีมูลนิธิชัยพัฒนาหักแล้วก็ตามงานต่างๆของเพื่อนชุมชนเดือนนึงขายประมาณกี่ชิ้นคะเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 5,000 ชิ้นนะคะรายได้ก็ทำให้ชุมชนอยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมคะชุมชนเกาะกกเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ชุมชนมีรายได้สูงขึ้นจากการสนับสนุนของสมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนค่ะ